าเนี่ยเด็กเด็กอดนะเด็กอยู่ข้างหน้าเนี่ยแล้วจมลงไปเด็กไม่มีคือเราไปหมดแล้วเดี๋ยวอยากมองหน้าหน่อยมั้ยอยากมองหน้านิดนึงเห็นอะไรมั้ยเห็นอะไรมั้ยพลังอันยิ่งใหญ่เห็นสวรรค์มั้ยทำจิตให้สงบ1นาทีอาจารย์เดี๋ยวรอขอตรงนี้นิดนึงเปิดตรงนี้ไอ้ละทุกคนหนักโอ้ยนะเดี๋ยวเราเป็นคณะแรกๆที่จะมาเปิดมาเปิดถ้ำนี้ที่เราได้ถวายผ้าป่าเสร็จเรียบร้อยแล้วขณะนี้คณะกองทัพธรรมธรรมยาตาของเราก็จะเดินทางขึ้นไปที่ยอดเขาธรรมรัตน์กันค่ะเราไปกันเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวใครมีสองอันเขาอยู่ไหนมันลบไงเอาเร็วดิทำไมอยู่นั่นน่ะอยู่กลุ่มแน เป็นตรงนี้เป็นสถานที่ที่สำคัญมากเป็นประวัติศาสตร์อายุประมาณ 1,500 ปีถึง 2,000 ปีตรงนี้แต่ก่อนเป็นวัดเก่าตอนนี้มันเหลือแต่ซากเดี๋ยวพระอาจารย์จะพาไปดูตรงนี้เป็นทางขึ้นปกติคนส่วนใหญ่จะขึ้นไปทางนี้เลยพระอาจารย์จะพาไปสร้างวัดเก่าก่อนเนี่ยมันเหมือนพระพุทธบาทสระบุรีเหมือนวัดอื่นที่สำคัญเหมือนวัดสังกัดรัตนคีรีที่จะมีวัดติดข้างล่างสมัยก่อนตรงนี้แหละแล้วมันร้างไปเนี่ยดีไม่นานเดี๋ยวถ้าเราเจริญขึ้นเดี๋ยวกรมศิลป์จะมาเอาที่วัดคืนตรงนี้มันมีร่องรอยอยู่ตรงนี้ตอนนี้โยมมาอยู่แล้วแล้วเขาก็ยึดที่แต่เขาก็สร้างเป็นสถาปัตยกรรมแต่มีร่องรอยชั้นเก่าก็มาทำกับปีชุดเก่ามาอาตมาไปดูมาแล้วแล้วตรงนี้แล้วค่อยกลับมาทำจิตให้สงบนะไม่ต้องกลัวจริงๆแล้วแรงพวกเราแรงมนุษย์แท้ๆขึ้นไม่ถึงแน่นอนแต่แรงเทพจะช่วยให้ถึงแล้วจะขึ้นแบบเรื่องอัศจรรย์เหมือนเมื่อเช้าที่เราแผ่ธงขึ้นไปถึงแบบอัศจรรย์ไปต่อที่ความงดงามของเขาเ
ใหญ่มากเจ้าที่กรมศิลป์เข้ามาดูแล้วว่าประมาณ 1,500 ปีถึง 2,000 ปีศาสนาพุทธเข้ามาที่นี่ใหม่ๆเมื่อประมาณ 1-2,000 ปีหรือ 1,500 ปีที่แล้วเก่าพอๆกับปู่ทองที่ทำบุรีปู่ทองมาจะทำปู่ทองปู่ทองนี่จะเก่ากว่าตัวสุพรรณบุรีแท้ๆเลยปู่ทองจะเรียนมากแล้วก็เสื่อมไปไล่จากตรงนี้หลายคนนั้นมาแล้วก็ไปชุดเรียกเข้าครัวเราได้มาดูตรงนี้เราพระเจ้าพยายามจะเข้าลงมาดูนี่ก่อนเพราะคนมันเลือกเป็นบุญตาเป็นบุญตาแล้วถ้าใครที่ได้มาตรงนี้แล้วก็ไม่มาอีกเราคงเคยมีอดีตชาติอะไรถึงได้มาตรงนี้ก็ไม่มาท่านมาเห็นแบบโยมถามท่านน้องๆนั่นที่พระศรีญาณเมตตาเป็นกลางนะโยมนะเป็นกลางพระศรีญาณเป็นกลางเราขอพลังจากพระศรีญาณเป็นกลางจากที่พลังนั้นขอให้นำพาอัตภาพร่างกายนี้พาไปถึงขั้นบนได้สำเร็จในการที่มาอาจจะเวลาลงเร็วฮะเขาบอกใช้เวลาครึ่งชั่วโมงเองไม่ได้หรอกเราคนต่างถิ่นแต่ต่างถิ่นคือชาวบ้านครึ่งชั่วโมงอาจจะให้ชั่วโมงนึงเทศกาลเทศกาลทักเทศกาลทักเจ้าที่เจ้าทางทักก่อนร้านก็เป็นมาทำของขึ้นหลายทางแบบอยากเป็นดาราเดี๋ยวบางท่าจะไม่เป็นไรบางเอาละเอาละเอาละลองกล้องนะครับกล้องไหนก่อนนะเดี๋ยวกล้องเดินเข้าไปเลยเดินต้องเดินนำมาเลยใครฝากไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาจากพี่นั่นแหละอ๋อค่ะอย่าไปบ้างเนี่ยเทียบเลยสามอันร้อยสามอันร้อยสี่อันสองร้อยจะได้เหมือนผมไงซื้อใหม่เลยกล้องสีขาวที่ของเราอ่ะมาคิดค่ายิ้มนั่นเนี่ยเจ้าของกล้องเนี่ยใครเจ้าของกล้องเดี๋ยวจะคิดค่ายิ้มเฟรมสุดท้ายขอเฮตอนลงเขาเลยขอเฮก่อนที่เขาลงมาไม่มีแรงเฮหนึ่งสองสามหมดแล้วหมดแล้วทีนี้ครับเอาชูเลยครับนับหน่อยนับหน่อยหนึ่งสองสามเฮสู้ทั้งหมดแล้วดูจะไม่ขึ้นแล้วเนี่ยนี่คือทางขึ้นสู่ถ้ำของเราครับเราเดินมาจากทางนี้เหนื่อยจังเหรอป่ะไอทางเหนือเนี่ยเราขึ้นเขาเร็วๆเนี่ยใจเกียร์เราเบนหัวเขาทำดันอากาศเขาปวดอากาศไม่เท่ากันเดี๋ยวก็จะไปเรื่อยๆถ้าเหนื่อยได้เลยจะโหมแรงเราไม่เท่ากันสังขารไม่เท่ากันพักได้แล้วเทวดาไปเรื่อยเดี๋ยวเทวดาเขาจะประคองกลิ้งกลิ้งกลิ้งไปจนได้พักประมาณ 2-3 นาทีย้ายเกิน10นาทีถ้าเกิน10นาทีแล้วเส้นจะยืดแล้วก็จะไม่ขึ้นแล้วสิ่งสำคัญที่สุดนะโยมอย่าพอใจเด็ดขาดพอใจเลยหายใจต้องนิ่งมันคงไว้มาข้ามประตูไปลูกใหญ่อะลูกใหญ่อะเข้ามานี่เลยนะลูกใหญ่ลูกใหญ่เขาเป็นตัว
วเอาพวงมาลัยไว้ค่ะพวงมาลัยนี่ค่ะมันจะพวงมาลัยที่ทางด้านประตูยังไม่เหนื่อยนะยังไม่เหนื่อยเลยอะจริงๆเหรอจริงยังไม่เหนื่อยเลยโอ้ยถ่ายรูปค่ะยิ้มสู้ๆแบบสู้ยังสู้ด้วยถ่ายผมรอหน่อยนะลุงยิ้มมาหลายรอบแล้วเนาะจะยิ้มไม่ออกขึ้นเรื่อยๆนะเนี่ยยังสู้อยู่เราจะสู้ต่อไปขอดูป้ายครับเฮ้ยน้องระวังดิได้ไหมน่ะผมก็ขอดูป้ายต่อไปดูป้ายตกใจขอป้ายหน่อยมีด้วยเหรอเดี๋ยวเลยดอกไม้ไปพี่มองตามดอกไม้พี่ไม่หลงค่ะเอางั้นเลยนะคะเอาเลยไปพี่กีไม่เป็นไรนั่งค่ะให้เขาเห็นนั่งค่ะพี่กีนั่งดูได้อยู่แล้วยังฝืนแค่อากาศมันน้อยไงยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นถ้ากินตอนที่เข้าไปถึงสุดเหนื่อยมากเลยค่ะนั่งพักเดี๋ยวไปต่อนะจ๊ะได้เผาผ่านไขมันลงไปไหนลงไปลดหลายกิโลหน่อยได้2กิโลไปค่ะเอาเลยได้เลยค่ะเชิญเลยไปไหมพี่แจ๋วน้อย2กิโลสู้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 ไปสู้สู้ประมาณไหนนี่ต้องเหลือน้อยๆแล้วล่ะกระโดดขึ้นไปเลยได้ครับกระโดดขึ้นไปเลยได้ครับไม่ต้องเกรงใจครับพี่หลงด้วยประมาณไหนเธอมาเที่ยวที่แล้วอ่ะ